เนี่ยนะก็ไปหอมที่กันเทศของวนประเวศเนาะสองกันนี้ก็จะเทศโดยท่านพระอาจารย์ตรงพระไทยมุนิจิตโตนะครับเป็นเชียงขวางเป็นระบำลาวเนาะทั้งหลายน้ำโขงไปทั้งพุ่นตอนนี้ได้เวลาอันเป็นมังกละที่เฮาจะได้เริ่มในการแสดงพระธรรมเทศนาในภาคเมื่อตอนของวันนี้ก็ขอโอกาสอาราธนาท่านพระอาจารย์ตรงพระไทยมุนินจิตโตองค์ธรรมกทึกขึ้นสู่ยังธรรมะได้แล้วนะครับก็ขอไหว้สาอาราธนาครับสถาญาติโยมประนมมือเนอะเดี๋ยวเราจะบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอครูบาเมืองอาราธนาเป็นสารพัญญะก่อนเนาะแล้วก็อาราธนาเป็นกำเมืองเรียนเชิญโยมได้อาราธนาก่อนการอาราธนาธรรมจะอาราธนาสองครั้งเนอะในหนึ่งผูกนะก็จะอาราธนาเป็นสารพัญญะทำนองออกไปทางภาคอีสานแล้วก็จะอาราธนาแบบกำเมืองของเราแบบพื้นบ้านล้านนาโดยครูบาจากอำเภอเสมิงวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะดิฉันนางสาวยานวดีเคลือบมาศนิสิตปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาขอโอกาสกล่าวอาราธนาธรรมเป็นทํานองสารพัญญะแปลด้วยเจ้าค่ะสาธุพร้อมมาจะโลกาที่ปาติสัมปาติกาตอันชาลีอันที่วารังอายาจาธาทันตีทาสันตาปาราชักขาชาติกาเสดูธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพร้อมเป็นบรมของพรหมมาทรงฤทธิ์ที่สังดากว่าบริสัทในหมู่พรหมน้อมหัดนมัสการประดิษฐ์สถานในที่สมควรแล้วจึงบังคมชุรีบาทพระศาสดาขอพรพระจอมปราสู่ท่านมา
ชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์เถิดท่านเจ้าข้าผู้เมตตาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัจธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จพรแด่ปวงชนบรรดามีสู่สุขเกษมสีสมดังเจตนาเทินกราบนิมนต์เจ้าค่ะขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์อาทิตย์อภิปัญโยวัดอมลองอำเภอเสมิงนะครับได้อาราธนาแบบพื้นบ้านล้านนาเมื่ออาราธนาแล้วจะได้เรียนเชิญคุณโยมกนกพรญาณสารได้จุดเทียนส่องธรรมเป็นลำดับสืบไปจุดเทียนส่องธรรมข้อนั้นขอเรียนเชิญคุณโยมกนกพรญาณสารซึ่งเป็นเจ้าภาพลักษณ์ในการนี้ได้จุดเทียนส่องธรรมที่บนธรรมาสน์ขอเรียนเชิญเด้อการอาราธนาธรรมนั้นทั้งฝ่ายเทวดาแล้วก็ฝ่ายเทวบุตรเนาะนะทั้งพระอินทร์แล้วก็นางฟ้าอาราธนาถึง2สำเนียง2สำนวนเนาะอนิมนต์ท่านพระอาจารย์อาทิตย์ได้อาราธนาแบบพื้นเมืองครับขออาราธนาครับจะได้อาราธนาธรรมแบบพื้นเมืองเฮาเหมมาปาวานาเนติตาก็ปลิปุนาสูดเสียงบ่เสดมาถึงห้องเหตนากันงามด้วนที่เต้าไทยโยดวีวังตานสาตะกะมามหาตานเป็นมหาสมัยกาลาพัมพอมงันยาโจกน้อมันจุลีเจ้าตานจ้างดีเจ้าเมืองครับนี่เจ้าก็ยังบ่หลาบเจ้าก็หือตานแควนหากลวงลายตานข้าหญิงข้าใจและสิ่งและเจ็ดลอยตั้งนางหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนอนาเลตานแล้วนี่เอาลูกและเมียเจียนจากอ้อยนาภาคสี่ปีนี่ไปอยู่วงโกดหลวงโปนเขตสองร้อยเก้าบาทกาถาปมมาปมมาเตศปูคามน้อมเนสาตุการขอลูกศิษย์พระผู้บานตนองค์อาจคืนสู่ธรรมาตแก้วและจงคำไขละบำธรรมเฮือจื่นจ้อยปองเฮือหายต่ำก้อยแก่มูลาสถาน
ธรรมะธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาลาธนังกะโลมังขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กราบนมัสการครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปก้าวกับผมอาตมาภาพชื่อพระต้งพระไทยมุนีจิตโตเป็นตัวแทนมาจากประเทศลาวหรือว่าเชียงขวางก็วันนี้ก็ได้รับสถานุมัติจากครูบาอาจารย์ได้มาเทศมหาชาติในทํานองเชียงขวางทางภาษาลาวเนาะในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติ7เชียงเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระกีฬานุปาฐากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ณวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมตั้งอาตมาภาพได้รับสถานุมัติจากครูบาอาจารย์ให้เทศในสองกันก็จะเป็นธนขันธ์แล้วก็วรรณภเวทซึ่งจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ญาติโยมก็ตั้งใจฟังเนาะตั้งใจฟังเพราะว่าภาษาลาวนะภาษาลาวสำนวนอาจจะคล้ายคลึงภาษาเมืองเพราะว่าตุเทศฮือเพื่อนพาเพื่อนฟังก็เพื่อนว่าคล้ายภาษาเมืองเดี๋ยวจะได้ลองฟังกันเนาะแต่นี้ไปก็จะได้เทศญาติโยมก็พนมมือหรือว่าตั้งใจฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทสติปิโคเทวีพุทธัสสะเมกะตุกะสะสะนังอาคาตังภิกขุโนกะโลติอะหังคันตวาสนิสามิติสัทโวดุลาสัพปุริสัททั้งหลายพุทสติปิโคเทเวสวันดังนางสีสุพรรณนาพุทสดีลาสเทวีตนเป็นแม่แห่งเวสันตลานลินจินเตสิจึงมีพาลาสาหมเพิงวากาตุกาสาสนังอันว่าปาวติการข้าวสารอันเดือดห้อนยิ่งนักนาอาคาตังก็มาถึงแก่ลูกกูดังนี้พุทธโตอันว่าลูกกูเจ้าเวสันตลาวลาบุตรสุตตะวาได้ยินแล้วยังข่าวสารอาการอันนั้นกิ่งกาโลติจักกะธรรมดังหรือจะอาหังอันว่ากูคันตวาไปดูแล้วสานิสามีก็หากจักหูแทดีหลีนางมีคำห่มเพิงดังนี้แล้วคันตะวานางจึงเสด็จไปด้วยรถอันห่มปกกังบังดีทิฏฐาก็ยืนอยู่แทบประตูห้องทองที่นอนแห่งนางลาสมาติอันมีสีสวัสดี
สุตตะวานังได้ยินอย่างเสียงตัญจาลัจจาแห่งมหากษัตริย์ทั้งสองอันเป็นลูกหักวาจักนิจักบุลีปาลีเทวิตาวานางก็ห้องให้ทำให้ไปมาควันอีดูกูนายิงธนัดตามัดทางประการเสนโตสัทธาอาหาสัพพัญญุตนพันเงาแกนอละเทพาปากาเสนโตจักสะแดงทะแหลงอัฏฐธรรมดวงนั้นให้ปรากฏอาทาก็จึงกล่าวเป็นโลสัคคาถาวาเตสังลาลาปิตังสุตตะวาดังนี้ภิกขเวดูลาภิกษุทั้งหลายลาสะปุตติอันว่านางพุสดีสีสุพันคันเดาขันว่าได้ยินแล้วยังเสียงตานจาลาจาแห่งลูกหักอาคาวลาบุตรอุตตมะโอลาสาคือมหาเวสันตาลาและลาสมัทิสีสะภัยแห่งตนดังนั้นปาลีเทวิตาว่านางก็ห้องให้ทำให้ไปมาด้วยคำว่าวิสังเมขายิตังกูกินงวนผิดแล้วและตายไปเสยโยแวนประเสริฐกว่าอันมีชีวิตอยู่ดีหลีอะหังอันว่ากูปฏิตวาตนจากพระศาสดาขาดแล้วและตายไปประการหนึ่งกูผูกมัดหัดคอด้วยเสือกแล้วตายไปเสยโยเป็นอันว่าประเสริฐกว่าอันมีชีวิตแล้วและปราศจากบุพเพและลูกหักทั้งสองนี้ดีลีสีวิโยอันวาสาวสิพิลาตอามาตมูเสนากาสะมาปภาเซนติเหตุดังลือและจักขับเนยังลูกหักอัคคาวลาสายเสนหาอันบ่มีโทษทอให้เป็นหิตาประโยชน์แก่สาวสีนาคาลาประเทศและลูกกูเจ้าเวสันตละนานอัจฉายิกังอันจบไตรเพศทั้งสามประการธานาปติงอันให้ทายงทายิกาวันนี้พวกคนขอทางหลายยายไปยายให้เป็นทานทุกเมื่อแท้ดีลีอามาสลีเองอันบ่ฮู้ทาทีนี่เข้าของมาตาปิตาพระลังอันมีปกติอันอุปถาคักษาเลี้ยวดูแลพ่อแม่แห่งตนและหู้โคลบยำแยงยังผู้เฒ่าผู้แก่ในตระกูลลาสะวงศาลัญญาหิตังอันกระทำให้เป็นประโยชน์แก่เท่าพญาแลญาติกามิสหายทั้งหลายและเวสันตลกษัตริย์ลัทธหิตังอันการกระทำเป็นประโยชน์แก่ชาวสีพิราชอุทกะอาทุสกังอันหาโทษบ่ได้ลัทธให้จากราชการบ้านเมืองแห่งตนนี้จาสาพุสดีอันว่านางพุสดีลาสเทวิปลิเทวิตวาก็ห้องให้ทำให้ไปมาอาสาเสตวานางก็เล่าลมแล้วยังลูกแก้วหักอาคาบทบุตรทางสองขี้คอยก้าวอิ่มอ้อยเอาใจแล้วนางแก้วก็เสด็จไปสู่สำนักอาคาบุลมสีสนใจไอสวลาสามิกาอาหากกาวาเทวาข้าไว้บุพพิตรเป็นเจ้ามาทูนีอันว่าห่วงเพิ่งอเนกาลังอันหาแม่ห่วงเหียนบ่ได้ก็เป็นสาธารณะแก่สัตว์ทั้งหลายอิวายถาอันนั้นและจักอุปมาสันใดอัมพาอันว่าหมากม่วงทั้งหลายอันล้นตกเหนือแผ่นดินก็เป็นสาธารแก่สัตว์ทั้งหลายยถาอันนั้นแลจักอุปมาสันใดสีวิโยอันว่าสาวสีวิลาศทั้งหลายปัพพาเซนติก็จักขับหนียังเจ้าเวสันตาลาภูมิจักราชสีสมบัติบ้านเมืองแห่งตนดังนั้นรัฐทางส่วนดังราชการบ้านเมืองแห่งมหาราชเจ้าตนวิเศษเทศติ
ก็จักเป็นสาธารแก่เฒ่าพญาทั้งหลายเอวังตถาก็อุปมาดังนั้นก็ขาแลปาการหนึ่งหังโสอันวาลัสหงนิคิปนาปัตโตอันมีปีกละหางหากลนตกเสียจักบินหนีก็หนีบ่ได้นิสินโตก็จับอยู่ในสะอนุทะเกอันหานามบ่ได้ก็เป็นอันลำบากยิ่งนักหนาญาถาอันนั้นแลจักอุปมาสันใดตะวังอันว่ามหาลัดเจ้าเอโกลาสาอันเป็นพระญามหากษัตริย์ตนเดียวและอยู่เสวยสีสมบัติอามาเจหิอันเจนาอามาลาสมุนตีทั้งหลายบ่เข้ามาโคลบอุปถาก็จักลำบากยิ่งนักหนาตาถาเอวังก็อุปมาไปดังนั้นก็ขาแลข้าไหวมหาลัดเป็นเจ้าอาหังอันว่าภูขาวทามีก็กล่าวอุปมาด้วยในสองประการในมหาลัดเจ้าฟังแจงแท้ดีลีข้าไหวพระวรภูมิอัตโธอันว่าประโยชน์และคำวุฒิสีสวัสดีมาอุปชาอย่าได้ล่วงพ้นล่วงล้นพ้นจากสมเด็จมหาลัดเจ้าเท่าชีวิตปริโยสารตะวังอันว่าพระภูบาลเป็นเจ้ามาปราบพาเซนสิเจ้าอย่าได้ว่าจักกำจัดยังเจ้าเวสันตลกษัตริย์ให้พัดภาคจากราชบุรีสีสมบัติแห่งตนก็ขาเถินตะวังสุตตวาลาสาทินันบันบุโรสีสนใจโนลินทาสุตตวาได้ยินแล้วยังถอยคำแห่งนางแก้วพุทธดีสีวรกัญญาหะก็จึงกะว่าพัทเทดูลาเจ้าพุทธดีอาหังอันว่าเฮาพีนี้ผีแลบอกครับนี่ยังเวสันตลาภูมิตนเป็นลูกอันหูสังสอนสาวสีปิลาดดังนั้นเฮาพีอันหูโคลบยำแยงยังลาสาปาเพนีธรรมแห่งบุรานากษัตริย์แต่ก่อนสืบมาปานาอันว่าชีวิตอินทรีย์แห่งเฮาพีนี้ปิยาตลาแคว้นเป็นที่หักลำยิงก็ลูกแก้วมิงขวัญเหตุดังนั้นอาหังอันว่าเฮาพี่ปาพาเสมีก็จึงขับเนยังพาภูมิพุทธราชให้ขาดจากราชสีสมบัติวาจนาตามถ้อยคำแห่งสาวนครบุรีสีวิรัตทั้งหลายนั่นแท้ดีแลนาตังสุตตวาสาพุทธติส่วนว่าพุทธดีสีสุพรรณกัญญาสุตตวาได้ยินยังถ้อยคำอันนั้นแล้วปริเทวามานานางก็ห้ำให้ไปมาว่ายัสสาปุเพทสาคานิกันนิกาลาวาปุพิตาเทวาขาไวสมเด็จมหาลัดเจ้าทสาคานิอันวาสอทุงทางหลายยัสสาพุตตาสาแห่งลูกขาผุงใดกันนิกาลาวาเป็นประดุจดังดอกกันนิกาอันบานตะการงามานุญายันติก็เทียนยอมไปด้วยไปตามยังลูกขาผู้ใดในกาเมื่อก่อนอาชาในวันนี้โสพุตโตอันว่าลูกผู้ขานั้นเอโกวาเถ่าเป็นผู้หนึ่งคนเดียวดังลือและจักไปสู่ป่าใหญ่ไปเขียวได้นิจามหาลาสาคาไวมหาลาเจ้าหาธิกานิอันวามูช่างทั้งหลายอันมากแห่งลูกผู้ขาผู้ใดอันหุงเหืองามดอกกันนิกาอนุญายันติก็เทียนย่อมไปด้วยไปตามแห่แห่ยังลูกผู้ขาผู้ใดในกาลาเมื่อนั้นอัจฉะในวันนี้โสพุตโตอันวาลูกผู้ขาผู้นั้นดังลือแลจักไปสู่ป่าใหญ่ไผ่เขียวได้นิจาพระการหนึ่งอัตนิกานิอัศนิอันวามะทั้งหลายอันมากหากประดับประดาไปด้วยเครื่องอลังการต่างๆอันหุ้งเหืองงามดังดอกกันนิกาอนุญายันติก็เทียนย่อมไปด้วยตามลูกผู้ขาผู้นั้นแท้ดีลีนากัมพาลานิอันวาภาคัมพลอันวิเศษอันเกิดมาในประเทศของคันธรัฐนครศรีมีวรรณาอันแดงงามลำยิ่งสิ่งแมงคอนคำอนุญายันติขอเทียนยอมไปด้วยไปตามยังลูกผู้ขาผู้ใดในกาละเมื่อก่อนบ่หอนไปผู้เดียว
และปราศจากเสนาอามาตย์ราชามนตรีอัชชะในวันนี้ปุตโตอันวาลูผู้ข้าเจ้าเวสันตละเอโกวาเท่าเป็นผู้หนึ่งผู้เดียวดังลือแลจากไปสู่ป่าใหญ่ไผ่เขียวได้นิจาปาธรรมทานาการดังกิริยาอันพันละนายังทานาขันทรงห้อยเก้าพระคาถานิธิตังก็เสด็จบรบวนควรเท่านี้ก่อนแลญาติโยมอันนี้จบไปกันธนาคารเนี่ยต่อไปธรรมาจะได้เทศวันนาประเวทเตปติปเตอาคาสันเตมนุเสติสวากุเหงวังกาตาปาพาโตติปุตสันติโพสาธาวดุลาสัพปุริสัตทั้งหลายเตจัตตโลคัตติยาอันว่าภากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงนามวิเศษคือเวสสันตาลาโพธิสัตว์และราชามัติเท่าชาลีนางสีวรกันหาเทศวาเห็นแล้วยังคนทั้งหลายอันไต่เต่าเข้ามาในหนทางตามการปุสันติก็ถามยังคนทั้งหลายว่าดูลาเจ้าทั้งหลายวังกาตาปัพพะโตอันว่าเขาวงโกบัมโพธคิริมีในที่ไกลหรือว่าไกลยิงสักปานใดนั่นจะมนุษย์สาอันว่าคนทั้งหลายฝูงเขาตามมามตามกันว่าทันติก็ทูลถวายว่าเทวาข้าไว้บุพิตรเจ้าวังกาตาปาพาโตอันเขาวงโกบัมโพธคิริมีในที่ไกลบ่เป็นวิสัยที่พระกษัตริย์เจ้าจะเข้าไปด้วยตีนอันบริสุทธิ์เตนะวุฒิต่างเหตุดังนั้นบรรพคาถาดวงนี้พระเจ้าตนวิเศษตัดกิเลสบริสุทธิ์วุฒิต่างหากเทศนาแก่ธรรมเสนาบดีสารีบุตรตนบริสุทธิ์ด้วยศีลในจริยาปิฎกอันสังฆายนาจารย์เจ้ายกมาสาธกในเวสันตลาสาดกว่าญาติเกจิมนุสาเอนติอนุมาเกปติปเตมะคันเตปติปุสสามากุหิงวังกัตตาปัพพะโตโพสาลิปุตโตดุลาสาลิปุตเกจิมนุสาอันว่าคนฝูงใดฝูงหนึ่งอันไต่เต้าเข้ามาในหนทางตามกันภายหน้าและภายหลังมายังอันว่าตูทั้งหลายบางเมื่อเป็นเวสสันตลกะลกษัตริย์ปฏิปุตสามาก็ถามยังหนทางอันจะเข้าไปสู่เขาวงกฏบรรพตคิรีด้วยถ้อยคำอันควรอีดูกูน้ำมากยิ่งนักหนาเตมนุษย์สาอันว่าคนทั้งหลายพวกนั้นอันประกอบไปด้วยกรุณาจิตประสิทธาว่าเห็นแล้วยังตูทั้งหลายอันไปด้วยดังนั้นปริเทเวยุงก็ห้องหายแล้วและบอกยังหนทางอันไปสู่เขาวงกฏบรรพตคิรีด้วยอันเป็นทุกข์ยิ่งนักหนาทารกะอันวาลาสบุตรทั้งสองพระองค์ทรงนามอันดีคือเท่าสาลีเอลนางสีวรกันหาทิสวาเห็นแล้วยังไม่ทั้งหลายอันใหญ่ยังอยู่ทั้งสองไปข้างถนนข้างทางอันประกอบไปด้วยลูกและดอกบานตะการยิงสิงตั้งไว้เป็นทันโลทันติก็ห้องให้เหตุอยากได้มากไม่ทั้งหลายลูกขาอันว่าไม่ทั้งหลายอันประกอบด้วยลูกพิบพิจิตโอมโอนามิตวากอนน้อมความทวละถวยลงมาอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งเวสันตาลาลาชามหาสันโตเวสันตาดอวลาบุพิตอนอุจินิตวาถวยบายเอายังมากไม่ทั้งหลายฝูงนั้นแล้วและให้แก่ราชากุมารทั้งสองกษัตริย์มัทธิส่วนดังราชามัทธิอันประกอบไปด้วยอิทธิวรลักษณะอันพิจิต
เทศชาวาเห็นแล้วยังอัศจรรย์ทั้งหลายฝูงนั้นก็ให้เป็นไปยังเสียงสาธุการยิงธนัตอาเศลลาบุตรเตนาวุธตังเหตุดังนั้นบรรพคาถาดวงนี้พระพุทธเจ้าหากเทศนาแก่ธรรมเสนาสาริบุตรตนบริสุทธิ์ด้วยศีลในจริยปิฎกว่าญาติปัสสันติวะปะวัตตาทาลกาภาลิเตทุเมดูลาสาริบุตรปางเมื่อพัตถาคาตาเป็นเวสันตลามหาธรรมนำลูกแก้วและเมียหักไปสู่ป่าใหญ่ไพนาทาลกาอันวาลาสบุตรทั้งสองกษัตริย์ปัสสันติก็เห็นยังไม่ทั้งหลายอันประกอบด้วยลูกและดอกบานงามสาพูสิ่งตั้งอยู่เป็นฐานอุปาลนลนทันติก็ห้องให้เหตุยากใดมากไม่ทั้งหลายฝูงนั้นยิ่งนักหนาทุมาอันว่าไม่ทั้งหลายมีลำอันใหญ่และสูงสุดดุจดังจะมีวิจิตตาเจตนาทิศวาเห็นแล้วยังลาสบุตรทั้งสองพี่น้องก็อ่อนน้อมความทั่วละถ้วยปลายลงมาหอต่อพอจับสัพพังคโสภานาสวนวาลาสมาติอันประกอบไปด้วยอิทธิลักขณาทิศวาเห็นแล้วยังอัศจรรย์อันนั้นก็ให้เป็นไปยังเสียงทุกข์สาทุกการยิ่งนักหนาด้วยในวาจาว่าทุมาอันว่าไม่ทั้งหลายก็อ่อนน้อมคอมลงมาด้วยตนวิเศษเวสันตลาเตเสนะด้วยเตสาบุญสมภารแห่งเวสันตลากษัตริย์โลกัสมิงอันผู้ต่างตั้งเป็นอัศจรรย์บ่โหนเห็นในโลกนี้แท้ดีลีราชมัติก็ให้เสียงสาธุการยิ่งนักหนาปัพพาโตดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณกิเลมีในที่ไกลได้หายโยสานาแต่เมืองพาเสไสอุตตมาลาสธานีนาทีแม่น้ำอันหนึ่งชื่อว่ากุนติมาลานาทีมีในที่ไกลได้หายโยสานาตะโตนับแต่ดอยสุวรรณกิเลมาปัพพตาโดยอันหนึ่งชื่อว่ามาลัญชาคิลิมีในที่ไกลได้หายโยชนาตโตนับแต่แม่น้ำกุนติมาลานาที่นั้นพระมานาคโมยังมีบามพันอันหนึ่งชื่อว่านาลิกาสันดะมีในที่ไกลได้หายโยชนาตโตนับแต่ดอยมาลัญชาคินิชินั้นมามาตุลานาคลังเมืองมาตูลานครมีในที่ไกลได้สิบโยชนาตโตนับแต่บ้านพระมาลิกาคันดะนั่นมาเมืองมาตูลานครมีในที่ไกลได้สามสิบโยชคานามาสังคาญาจาด้วยลำดับแต่แหกแต่เวียงพาเสไสอุตตมาลาชาธิมาเทตาวาสวนดังเทพดาอาลักขามาเหสักมักขังสังคีปิงสุก็ย่อยังหนทางไปคีลิประเทศเหตุอินดูนาลาชาบุตรอุตตมาโอลาสาเตจัตตโลคันติยาพระกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงนามวิเศษไปด้วยเขตลำดับสัมปาปิงปูนิงสุก็ไปหอดจอดถึงยังเวียงมาตุลานครในวันเดียวนั้นแลเตนาวุตังเหตุดังนั้นบรรพคาถาพันธาดวงนี้พระพุทธเจ้าเทศนาในจริยาปิฎกว่าสังคีปิงสุปะถังยะขาอนุกัมปายาทาลเกโพสาลิปุตตะดูลาสาลิบุตรตนบริสุทธิ์ด้วยปัญญายักขาอันว่าเทพดาอาลักษ์ทั้งหลายอันใหญ่ยังอยู่คู่ไม่ผู้พานังสังคีปิงสุก็ย่อยังหนทางไกลไปสู่คิริประเทศเหตุเอ็นดูกุณาลาสบุตรทั้งสองกษัตริย์เตจัตตโลคติยาภากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงนำอันเดนิคามิตตวาสเด็จออกจากเมืองพาเสนไซโอตมาลาสถานีพอคนกินข้าวง่ายทัตตวาก็ไปหอดขอดถึงเวียงมาตุลาบุรีอันมีในขงเขตกงเมืองเจลาเจ
จตละพอยามเย็นเป็นกาสาลายันในวันนั้นเดียวนั้นแลมหาสันโตเวสันดาดวลบุพิทิสวะเห็นแล้วยังหนทางก็พอห้อยเตียนเดียวเที่ยวไต่เต่าเข้าไปในห้องทองหิมะผ่านสัตว์ละเขตตาวาเจ้าก็แกวกดหมายหัวสถานที่นี้เป็นที่ยืนแห่งนักบวชเจ้าทั้งหลายห้อยว่ามีแท้ดีลีกิยาอันว่าภากษัตริย์หูดังนี้แล้วถ้าเปตวาจึงตั้งไว้ยังลูกแก้วและเมียขวัญแทบประตูปันนาศาลาปวิสิตตาวาเจ้าก็เข้าไปสู่ศาลาอันวิเศษโอโลเกตาวะก็อ่านหนังสืออันวิสุกรรมหากระทำไว้ตามพระราชาอนัญญาตาวะก็หูว่าอาหังอันวากุกสัตตาอันพยาอินสุลินทาบุพิธทิโทหาเข็นแล้วหอยว่ามีบ่สงสัยแท้ดีแลนะขันว่าพระมหากษัตริย์หูดังนี้ด้วยปัญญาวิจาริตวาใครเสียยังประตูปันนาศาลาปวิสิตวาเจ้าก็เข้าไปในปันนาศาลาอันวิเศษอปนิตวาก็นำออกไปยังธนูและสีขันใส่มงคุณโอมุนจิตวาเจ้าก็ละลดปวดไว้ยังผ้าพื้นขาวผ้าบริสุทธิ์ดุจดังวรรณสังขานิวาเสตวาเจ้าก็ทรงยังผ้าเปลือกไม้กระทำหนังเสือไว้เหนือบากรรมไส้ให้พิชิตพันธิตวาขอดเก่าเกศเก่าเป็นชะดาคัตเหตตวาถือเอายังเพศเป็นลัสสีมีมือถือไม่เท่าเข้าไปสู่พระกูแก้วปันนาศาลาด้วยเพศอันเป็นนักบวชตนวิเศษอุทาเนตวาเจ้าเล็งเป็นออกยังคำสื่นสมยินดีว่าปัพพะชาอันวากิยาอันเป็นนักบวชหากกูได้ถึงบัดนี้ก็หากเป็นสุขอันลำยิงแท้ดีหลีอาลุยหาเจ้าก็เสด็จขึ้นสู่จงกรมอันดีแล้วและเที่ยวไต่ไปมาอาคามาสีก็เข้าไปสู่ลูกแก้วและมีหักด้วยอินทรีย์อันสั่งสอนดีบริสุทธิ์ดุลดังพระปัจเจกาโพธิเจ้าตนทรงศีลวัดมัทธิปิส่วนดังพระราชมัทธิโอโลเกนติกอลิงดูแล้วยังเวสันตาลากษัตริย์คาติยาบุพิตนิปปานิทนิปปัตติตาวานังก็ก้มขาบไว้แทบพระบาทไทยปาทายแห่งพระมหาเวสันตาลาบุพิตวันทิตาวาพระราชมัทธิไว้แล้วก็เข้าไปสู่พระกุแก้วปันนาศาลากับดอมเวสันตาลากษัตริย์แล้วจึงไปสู่ปันนาศาลาแห่งตนแล้วก็ถือเอาเพศเป็นลัสสีนี้เมื่อภายรุ่นก็มีแลอุโภภกษัตริย์ทั้งสององค์ทรงสามัติสิพีลมกะลิงสุก็กระทำสองอุดมราชบุตรให้เป็นดาบทน้อยเมื่อภัยซอยควรพีลมสมสื่นยินดีอยู่ในวงกฏบรรพตคิรีอันซื่นบานตะการงามยามนั้นบรรลาดมัทธิยาชิตจิตตวาก็ขอวอลาพาพรเสงเวสันดอนเจ้าวาคาแดบุพิตเจ้าตั้งแหกแต่นี้เมื่อนามหาราชเจ้าอย่าได้เข้าไปสู่ป่าใหญ่ไพนาเพื่อว่าจักนำเอามายังลูกไม้และหัวมันตะวังบุพิตรเจ้าจงเอาลูกเต้าหักทั้งสองและโยในภาคูแก้วศาลาอาหังอันว่าผู้ขาก็หักจักไปนำเอามายังลูกไม้และหัวมันมาบวชละบัดแก่ภากษัตริย์ไทยทั้งสามแท้ดีลีนาราชมัทธิสีวลาภาพรซึ่งพระเวสสันดรดังนั้นแล้วอาเหียนลิตวานางก็ไปเอายังมากลูกไม้และหัวมันมาเลี้ยงพระจอมทันทั้งสามพ่อลูกเป็นนิจการโพธิสัตว์โตอันวาเวสสันตาลาลาสัญญาจีก็ขอวลาภาพรซึ่งพระราชมัทธิลัสสีนิวาดูละเจ้ามัทธิบัดนี้หาทั้งสองทรงพระหนวดบวชเป็นลัสสี
อัธิโยนามาสวาผู้หญิงทั้งหลายนี้เทียนยอมให้มุ่นมองแก่บุคคลผู้สร้างพรหมจารีตะวังอันว่าเจ้ามาทีตั้งแหกแต่นี้เมื่อนาเจ้าอย่าได้เข้ามาสู่สำนักแห่งเฮาพี่ในอันบ่ใส่กะอะละสมควรเทอญสาส่วนดังพระราชมัธิสัมปติสิก็รับเอาด้วยคำว่าสาธุสาธุดังนี้ก็มีแลนาสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีเนื้อและนกอันมีในหิมะวันอันยัปประเทศเขตเมตตาธรรมแห่งมหากษัตริย์เจ้าได้สามยุสนาปเตลพิงสุก็ได้ยังจิตอันเป็นนิมิตซึ่งกันไปมาด้วยอนุภาพเมตตาธรรมกรรมฐานแห่งพระบูผู้บานเวสันตลาลัตสีสัมมาสิตวาสัมลักกวดแผ่วพระแก้วกูปันนาสาราทะเปตวานางก็ตั้งไว้แล้วยังลูกแก้วหักอัคคบุตรทั้งสองในสำนักแห่งพระเวสสันตลากษัตริย์อาทายานางก็ถือเอายังขอและเสียมบองและกระเซาเขาไปสู่ป่าเพื่อว่าจักนำเอายังลูกไม้และหัวมันพั่มเพ่งใส่กระเซาเขามาสู่พระแก้วกูปันนาสาลาในกาละเมื่ออันสะดุงลงตำคำไปแล้วแห่งสุริยาทะเปตตะวาตั้งไว้ยังกะเศร้าลูกไม้และหัวมันในปันนาสาลานาเหตตะวาจึงอาบองค์สงเกสัมหาเพศเสียแล้วและปะจงทรงทัดสียังลูกหักอัคบุตรทั้งสองกษัตริย์เตจัตตโลคันติยาภะกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงกัลยาณมิตรนิสีที่ก่อสถิตอยู่ในแก้วกูปันนาสาลาปะเลปุญชิตตะวาเจ้าก็เสวยยังลูกไม้และหัวมันพุงนั้นมาทีส่วนดังละสะมาทีสีวรกัญญาข้าเหตตวาถือเอายังลูกหักทั้งสองเข้าไปสู่ที่อยู่ในแก้วคุณปันนาสาลาเตจัตตโลคันติยาภกษัตทั้งสี่พระองค์สามานวสตัปมาเสวะสิงสุก็อยู่ในห้องวงกฏบันพดกิลีนานาปามานได้ว่าเจ็ดเดือนโดยนิยมสมดังเก่ามานี้ก็มีแลนาวานาปาเวสานากันดังกิญาอันพันละนายังปนาปาเวสันตาปันนาสักขาถาปฏิมาติงอันประดับประดาไปด้วยพระคาถาทั้งหลาย57พระคาถานิทิตังก่อเสด็จบรบวนควรเท่านี้ก่อนแลอันธรรมยังธรรมเทศนังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุก็จบไปทั้งสองกันแอดยมภาษาลาวพอไม่เอาฟังหูเรื่องนะฟังหูเรื่องบางคำหรือว่าทั้งหมดคล้ายๆกันเนาะอันนี้มาอันนี้มาจากลาวเนาะประเทศลาวก็ในท่านขันในท่านขันเพิ่นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการที่พระเวสสันดรทรงแจกมหาสัตตสดกทานนะคือการแจกทานอันยิ่งใหญ่ก่อนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีและสาลีกัณหาจะออกจากพระนครเนาะเพิ่นก็ให้ทานได้ให้ทานอันยิ่งใหญ่ก็จะมีจึงทูลขอโอกาสนะบำเพ็ญมหาสัตตสาดกคือการให้ทานครั้งยิ่งใหญ่อันได้แก่ช้างม้านะโคนมนาลีทาสีทาสาสัพพวัฏฐาอาภรณ์ต่างๆอย่างละ700นะ700อย่างนะแม่ๆ700อย่างก็คือได้จัดนะได้จัด
ทั้งช้างทั้งม้าทั้งวัวทั้งควายไม่ใช่ควายทั้งโคนมเนาะภาษาลาวก็คือเพื่อจะให้ทานนะเป็นการบริจาคนะเอาลองมาคิดดูว่าเพื่อนเสียสละเพื่อว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เพื่อนมีให้เป็นทานแก่คนทั้งหลายที่ทุกข์ยากขาดนะวัตถุข้าวของสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงที่เพื่อนมีอยู่เนี่ยก่อนที่เพื่อนจะออกจากพระนครไปก็คือได้ให้ทานอันยิ่งใหญ่นะเราลองเปรียบเทียบลองดูว่าการให้ทานอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์หรือครูบาศรีวิชัยอย่างนี้เนาะเพิ่นได้ให้ทานทำทานนำพาสร้างสาพัฒนาวัดวาอารามในเชียงใหม่อย่างนี้นะอันนี้ก็คือการให้ทานซึ่งเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าพระเวสสันดรนะเพิ่นให้ทานโดยการให้วัตถุข้าวของสิ่งของก่อนที่จะออกไปเพื่อที่จะบำเพ็ญบวชอยู่ในป่าเพื่อเขาเรียกว่าเนกขัมมะบารมีทานบารมีเนกขัมมะบารมีเพื่อจะได้ซึ่งโพธิญาณเนาะแม่ๆเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือต้องทำทานอันยิ่งใหญ่จนหาประมาณไม่ได้เนาะอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสว่าการให้ทานของเพิ่นเนี่ยเพิ่นให้ทานในแบบที่คว่ำหม้อแม่ๆนะให้เกลี้ยงเลยให้หมดเลยเพื่อว่าจะเป็นบารมีทานบารมีก็คือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เนาะให้เข้าใจแบบนี้ว่าเพิ่นได้ทำทานในการทานขันส่วนวรรณภเวทเป็นการที่สี่กษัตริย์ในที่นี้เป็นตัวแทนทั้งพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันหาชาลีเนาะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เขาวงกฏคิรีอย่างที่เราเห็นในรูปภาพเห็นไหมรูปไหน อยู่ในผาผนังลองสังเกตดูว่าเป็นรูปไหนที่เดินเข้าไปเขาเนาะท่านโยมก็คือเมื่อเพิ่นเดินทางไปถึงนครเจตราชทั้งสี่กษัตริย์ก็เลยเข้าไปประทับต่อหน้าศาลาพระนครกษัตริย์ผู้ครองนครเจตราชพระเจ้าในเมืองในนครเจตราชเนี่ยก็เลยอาราธนาขอให้พระเวสสันดรเนี่ยครองเมืองนะแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนตั้งใจไว้ละแม่ๆญาติโยมเพื่อนตั้งใจว่าเพื่อนจะสละไหมเพื่อนสละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเมืองมาแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เพื่อนออกไปเพื่อที่จะบำเพ็ญเพียรตัวเองแล้วไปเจอพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยครองเมืองพระเจ้าก็เลยว่าเราสละออกมาแล้วเพื่อที่จะได้ซึ่งโพธิญาณก็คือบำเพ็ญเพียรเป็นพระเจ้านะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยท่านสละเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้บำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธเจ้าแล้วให้เขาเรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว์ที่มีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะมีความทุกข์ต่างๆนานาในชีวิตเนี่ยได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วก็พระเวสสันดรเนี่ยเสด็จไปถึงในเขาวงกฏนะก็จะได้เจอซึ่งศาลาซึ่งมีเท้าวิษณุกรรมนิมิตมีเทพนะมีเทพมานิมิตศาลาให้เนี่ยคือด้วยอนุภาพนะด้วยอนุภาพบุญของพระเวสสันดรด้วยความที่ท่านตั้งสัจจะอนิอธิษฐานนะเพื่ออยากได้ซึ่งมรรคผลนะอยากได้โพธิญาณเทวดาชาบนะญาติโยมทั้งหลายเหมือนกันนะมาทำบุญด้วยการมาสดับรับฟังนะกาเลนะธรรมสวนังเอตมังคารมุตมังการฟังธรรมทำการนะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะญาติโยมเรามีโสตประสาทใช่ไหมเรามีอายตนะภายนอกของเรามีหูมีตาเราก็ใช้นะมีปากเราก็ใช้ไปในทางที่เจ
จะเกิดบารมีนะมีหูก็มาฟังธรรมใช่ไหมมาฟังธรรมมาฟังพระเวสสันดรตั้งแต่เมื่อเช้าละเราฟังสำเนียงเชียงใหม่เนาะนักเทศธรรมาสทองอาตมานี่นักเทศธรรมดาอึ้งไม่ค่อยได้เทศเท่าไหร่เนาะอยู่บ้านก็เคยเทศอยู่แต่ว่าจังหวะอะไรต่างๆนานาอาจจะแตกต่างจากทางเชียงใหม่เนาะก็คือเรามีอายตนะทางภายนอกเราก็เอามาใช้ในทางที่จะเกิดบุญกุศลเพราะว่าถ้าเราเท่าแก่ไปนะเขาเรียกว่าอวัยวะข้างนอกเนี่ยมันก็จะหย่อนจะยานไปด้วยใช่ไหมจากหูจากตาที่สว่างตอนยังหนุ่มตอนนี้นะเราเท่าเราแก่มาอายุปูนี้บางคนอาจจะมีสายปัญหาสายตาเมื่อวานหลวงพ่อด็อกเตอร์ในวัดจะมาอยู่ลำเปิงเพื่อนก็ไปผ่าตัดตานี่คือเท่าแก่มาละมีปัญหาก็ต้องไปซ่อมใช่ไหมไปซ่อมไปแทมเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้นะเรารู้ว่าความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงของสังขารเราเนี่ยจะมาถึงเราตอนนี้เราก็เอาร่างกายพาตัวเองเนี่ยมาอยู่ในวิหารหลังนี้เพื่อที่จะได้ซึมซับนะพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้อยู่กับเราให้ได้ซึมซับคุณธรรมเหล่านี้นะก็หลังจากที่พระเวสสันดรแล้วก็ทั้งพระนางมัทธีชาลีกันหาชาลีถึงซึ่งศาลาอันนี้ก็พำนักอยู่นั่นนะบำเพ็ญเพียรจากนั้นไปเลยอย่างในเนื้อเรื่องก็นางมัทธีก็จะออกไปหาผลไม้ใช่ไหมเผือกมันอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะมาให้พระเวสสันดรลูกๆเนี่ยกันหากับชาลีเนี่ยได้กินได้รับประทานอันนี้คือนางมัทธีเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่เนาะเพื่อที่จะให้พระเวสสันดรเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีที่ท่านตั้งใจแล้วทำไว้แล้วจะให้บารมีนี้เต็มเผื่อว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้กราบไหว้ทุกวันนี้ญาติโยมอาตมาภาพก็เป็นตัวแทนเนาะทางประเทศเราก็เทศมาถึงขั้นนี้เนาะญาติโยมก็หวังว่าญาติโยมจะได้ซึมซับแล้วก็เข้าใจในพระธรรมคำสอนในพระเวสสันดรสำเนียง
จากประเทศลาวเนาะขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมในวันนี้ครับก็พระอาจารย์สำหรับอาตมาภาพขออนุโมทนาบุญกับโยมแล้วก็ที่เป็นเจ้าภาพการเทศของอาตมานะมีเจ้าภาพธนขันเนี่ยก็มีทางศูนย์อนามัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายแล้วก็วรรณภเวศนะก็เป็นสำหรับผู้ที่เกิดในปีเถาะนะญาติโยมโยมคุณโยมสมาคุณโยมสมาพรลักเจริญนะก็อนุโมทนาบุญนะครับคุณโยมแล้วก็ศูนย์อนามัยของจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การเขาเรียกว่าถวายการเทศพระครูบาอาจารย์ที่อาเทศในวันนี้ญาติโยมเราตั้งใจตั้งแต่ท่านพระอาจารย์พระครูธรรมธรชัยวิชิตนะเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาอยู่ด้วยท่านก็นิมนต์ให้มาช่วยเทศนะเพิ่นก็ประกาศบุญไปทาง Facebookนะเราก็เขาเรียกว่าเจตนานะขึ้นชื่อว่าเจตนาที่เราบริสุทธิ์แล้วญาติโยมบุญที่เราทำไปแล้วชื่อว่าน้อยไม่มีนะญาติโยมญาติโยมทำบุญถวายครูบาอาจารย์ตั้งแต่ต้นไปจนถึงรูปสุดท้ายทุกคนที่ถวายก็ถือว่ามันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ญาติโยมได้กระทำนะในช่วงที่เรามีเวลามีโอกาสนะมีการที่สมควรหรือว่าพุทธเจ้าพูดว่าเลิกดียามดีบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเราต้องไปดูวันดูเวลาแต่ว่าเลิกดีขณะดีมงคลดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราทำดีเราทำดีในขณะนี้นะก็เป็นเลิกดีมงคลดียามดีของเราทั้งหลายอนุโมทนาบุญด้วยสาธุครับนักเทศฝีปากดีจากต่างประเทศเนาะเดี๋ยวนี้เฮาได้ฟังกันแบบนานาชาติแต่เจ้าฟังเชียงใหม่ตอนบ่ายก็ฟังเชียงขวางจากเมืองลาวนะครับท่านพระอาจารย์ตรงพระไทยมุนิชิตโตนะครับซึ่งเป็นพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นนักเทศหนุ่มน้อยที่มีอนาคตไกลนะครับสามารถที่จะพัฒนาคือเป็นนักเทศทั้งบรรยายแล้วก็การเทศแบบพื้นบ้านได้เป็นอย่างดีในภายภาคหน้าพระอาจารย์ท่านก็ได้เทศสองการรวดเลยการทานการว่าด้วยเรื่องการฮือตานของพระเวสสันดรฮือตานจังม้างัวควายข้าทาสบริพารอย่างที่พระอาจารย์ท่านได้เทศนาแล้วก็การวรรณภเวสว่าด้วยเรื่องของกษัตริย์ทั้งสี่ได้ถูกเนรเทศคือไปอยู่ยังเขาวงกตก็ได้บวชเป็นฤาษีก็จบที่บวชเป็นฤาษีเนี่ยส่วนเรื่องราวจะเป็นจะใดนั้นในผูกที่5ผูกที่6ว่าด้วยการชูชกก็จะสดับรับฟังกันในโอกาสต่อไปนะลำดับนี้จะได้เรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะรวมทั้งฐานะบดีเจ้าภาพนะส่วนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านผ่านสถานีวิทยุของวัดไฟหินผ่านFacebook ไลฟ์นะก็ยกมือขึ้นท่วมหัวเนอร์รออนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันในลำดับแรกนี้ขอเรียนเชิญคุณโยมสุรัตน์สุขเหลืองได้เป็นตัวแทนท่านที่หนึ่งได้เกณฑ์การทำในการตานาการเนอร์ตานาการเนาะเรียนเชิญคุณโยมสุรัตน์มีเจ้าภาพจำนวนนักนะที่อยู่ตั้งบ้านนะที่ได้ให้ได้หอมเป็นการเทศการทำตามจิตศรัทธาคนละบาท2บาท10บาท20บาททั้งหลายทั้งปวงนี้ก็
จะได้เป็นทุนการศึกษาคือครับพระสงฆ์สามเณรในมจลส่วนหนึ่งแรมส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นทุนในการดำเนินงานของพระอสวพระกีฬานุปถากของจังหวัดเชียงใหม่เฮาแขกผู้มีเกียรติแหมท่านหนึ่งนะยมกนกพรยานสารจะได้มาเกณฑ์ในกันที่4นะคือเรียกว่าวนประเวศขอเรียนเชิญเนอคุณยมกนกพรยานสารขอไปเกณฑ์การทำอันนี้องค์เทศมาไกลเนาะมาจากต่างประเทศเอาถือว่าเป็นการฟังธรรมที่คุ้มค่านะการจัดเทศมหาชาตินานาชาติของพระกีฬานุปถากแล้วก็ภาควิชาปรัชญาของมจล.ที่ได้อาราธนาองค์เทศปีปากลีเนาะจากประเทศต่างๆในเจ็ดเชียงเนี่ยขึ้นมาเป็นองค์ธรรมกถึกได้แสดงพระธรรมเทศนาตามระบำของพื้นบ้านของตัวเก่าเนาะลำดับต่อไปหยาดน้ำเอาปอนเนอร์ญาติโยมที่อยู่ในวิหารก็ดีที่อยู่ขวงวัดเจ็ดยอดเฮาก็ดีตลอดจนถึงญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินแล้วก็ญาติโยมที่ติดตามรับชมผ่านการไลฟ์ของ Facebook ไลฟ์ของวัดไฟหินแล้วก็หลายๆคลื่นก็ขอตั้งใจกวดน้ำเอาปอนจากท่านพระอาจารย์ที่มาจากเชียงขวางประเทศลาวเนอร์ขอราตนาปั่นปอนครับผมญาติโยมรับพรพร้อมกันเนอร์รับพรกวดน้ำญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านวิทยุวัดไฟเห็นก็ดีแล้วก็ในชลาแล้วก็ข้างล่างก็พร้อมกันรับพรสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิทิขายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจจังพุทธปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเอาที่ผมน้ำมนต์นะครับครูบากำเนิดครูบาได้ผมน้ำมนต์นะครับศรัทธาที่ผมน้ำมนต์ได้ผมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลคือครับศรัทธาญาติโยมที่ได้เดินทางมาฟังกันเทศมหาชาตินานาชาติของพระอสวหรือว่าพระกีฬานุปถากแล้วก็ภาควิชาปรัชญาศาสนาของมจล.นครเชียงใหม่เฮาท่านพระอาจารย์จากเชียงขวางนะพระอาจารย์ตรงพระไทยนะตรงพระไทยมุนิจิตโตนะต้องขออสุมาภัยถ้าออกสำเนียงเสียงบ่ตรงเนาะนะครับขอบคุณในเมตตาของท่านพระอาจารย์ตรงพระไทยในนามของพระกีฬานุปถากในนามของภาควิชาปรัชญาศาสนาก็ขอขอบคุณนะท่านพระอาจารย์ที่ปรัชญาประดายท่านพระอาจารย์ประจำภาควิชาได้ทักท้วงขึ้นทำกลางระหว่างสงฆ์